สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีวิธีทำพริกเกลือจิ้มผลไม้4สูตรมาฝากนะคะแต่ละสูตรเด็ดๆทั้งนั้นเลยแล้วแต่เลยว่าเราจะชอบสูตรไหนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะมีไม่มากเลยใครชอบสูตรใช้น้ำตาลทรายเดี๋ยวก็มีสูตรน้ำตาลทรายบอกให้นะคะหรือใครชอบสูตรน้ำตาลปี๊บก็มีค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1กันก่อนเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับสูตรที่1วันนี้จะเป็นสูตรน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองนะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าว100กรัมพริกขี้หนูสวนประมาณ10เม็ดนะคะใช้ทั้งเขียวทั้งแดงเลยแล้วก็เกลือ1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะก็เริ่มจากให้เรานำพริกขี้หนูนะคะให้ใช้ทั้งเขียวทั้งแดงเลยนะวันนี้พี่ขวดใช้10เม็ดค่ะแล้วก็โขลกเลยนะโขลกให้ละเอียดเลยค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามสะดวกได้เลยค่ะเราจะโขลกให้เขาแหลกประมาณนี้นะคะคือให้เขามีใบพริกอยู่บ้างนะคะไม่ต้องแหลกเละไปเลยค่ะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาละลายน้ำตาลมะพร้าวกันนะคะวันนี้พี่ขวดใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะใครไม่มีใช้เป็นน้ำตาลปี๊บได้ค่ะใส่เกลือป่นลงไปค่ะน้ำตาล100กรัมนะคะเกลือ1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำร้อนนะคะหรือเป็นน้ำต้มสุกอุ่นๆลงไปค่อยๆใส่นะคะอันนี้คือเราจะละลายพวกน้ำตาลกับเกลือเขาเนี่ยให้แค่เหลวๆนะคะเพราะฉะนั้นให้เราใส่น้ำร้อนแบบนิดเดียวลงไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเหลวไปแล้วมันจะไม่อร่อยไม่น่าทานนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยเราใส่ก็เพื่อที่ให้เขาละลายง่ายแล้วก็เวลาที่เราทานมันจะได้จิ้มติดกับตัวผลไม้ดีนั่นเองนะคะตรงนี้นี่คนให้ละลายเรื่อยๆเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะบีเขาให้เขาข้นหนืดได้แบบนี้เลยนะเหมือนนมข้นหวานเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เราใส่พริกขี้หนูที่โขลกไว้ลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนี่เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้แล้วค่ะน้ำจิ้มสำหรับจิ้มผลไม้นะคะแซ่บมากๆสูตรนี้เนี่ยจิ้มกับมะม่วงหรือว่าจะเป็นฝรั่งนะคะอร่อยสุดๆเลยสังเกตไหมเวลาที่เราไปซื้อฝรั่งตามร้านเขาก็จะมีน้ำจิ้มสูตรนี้นะคะวางไว้ขายด้วยนะเราไม่ต้องซื้อก็ได้ทำเองง่ายๆเลยค่ะและสำหรับพริกเกลือสูตรที่2นะคะสูตรนี้เนี่ยเราจะใช้พริกแดงจินดาสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีแค่น้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็พริกแดงจินดาเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะมาหั่นพริกเป็นท่อนเล็กๆนะคะเพื่อสะดวกแก่การนำไปตำค่ะสำหรับสูตรนี้เนี่ยเราใช้แค่เม็ดเดียวก็พอนะจะได้ไม่เผ็ดจนเกินไปค่ะเราก็มาโขลกพริกจินดาให้ละเอียดนะคะเราก็จะโขลกให้แหลกประมาณนี้นะคะและสำหรับสูตรนี้นะคะวันนี้เราจะใช้น้ำตาลทราย50กรัมหรือว่าใครไม่มีเครื่องชั่งนะคะก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานำพริกแดงที่เราโขลกไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้นะทำง่ายมากค่ะใครซื้อฝรั่งซื้อสับปะรดมานะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยแล้วก็ให้เราคลุกๆเขานะคะให้เขาเข้ากันแค่นี้เองค่ะคลุกไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับพริกเกลือสูตรนี้นะคะรสชาติก็จะออกมาเผ็ดเค็มหวานนั่นเองค่ะนี่นะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะคราวนี้เรามาดูสูตรที่3กันบ้างนะคะสูตรที่3ก็จะทำคล้ายๆกับสูตรที่2ค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวพริกให้เป็นพริกเหลืองนะคะสูตรนี้จะออกมาหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะพริกเหลืองนะคะเราก็จะนำมาหั่นเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะสะดวกแก่การนำไปโขลกนั่นเองนะคะเราก็จะใช้ไม่เต็มเม็ดนะแค่เกือบๆเม็ดก็พอค่ะเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปค่ะเสร็จแล้วให้เรานำลงโขลกได้เลยนะคะเราก็จะโขลกให้ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราก็ใช้น้ำตาลทรายที่50กรัมหรือว่าประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชาเหมือนกันค่ะ
คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันดีเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยจะออกมาหอมมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทำนะตามร้านไม่ค่อยมีขายแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยจะออกมาหอมมากๆค่ะพอเราคลุกเคล้าเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็ให้เรานำพริกเหลืองที่เราโขลกไว้นะคะลงคลุกได้เลยค่ะก็คลุกให้เข้ากันดีเลยนะคะจะจิ้มฝรั่งจิ้มชมพู่หรือว่าชมพู่มะเหมี่ยวนะคะสับปะรดก็ได้อร่อยมากๆค่ะสูตรนี้ถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าจะเผ็ดไปก็สามารถลดปริมาณพริกได้นะคะนี่นะคะเราก็คลุกจนเขาเข้ากันดีแบบนี้เลยค่ะสำหรับพริกเกลือสูตรที่4สูตรสุดท้ายนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีแค่พริกป่นเกลือป่นแล้วก็ผงรสดีรสหมูนะคะตรงนี้ก็คิดว่าทุกบ้านน่าจะมีอยู่แล้วนะคะก็คือเราจะใช้ในอัตราส่วนเท่าๆกันเลยนั่นก็คือจะใช้รสดี2ช้อนโต๊ะนะคะพริกป่น2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่น2ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะอัตราส่วนเท่าๆกันเลยนะแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันค่ะสูตรนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะจิ้มกับชมพู่มะเหมี่ยวหรือว่าจะเป็นชมพู่เป็นฝรั่งนี่สุดๆเลยนะคะมะม่วงก็ได้นะยิ่งมะม่วงเปรี้ยวๆนี่โอ้โหเจอสูตรนี้เข้าไปเด็ดมากๆเลยค่ะก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพียงแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับพริกเกลือ4สูตรนะคะจิ้มผลไม้อร่อยมากๆค่ะชอบสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นได้เลยนะคะอร่อยทุกสูตรจริงๆค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพริกเกลือ4สูตรนำผลไม้มาจิ้มได้เลยฝรั่งชมพู่มะม่วงหรือว่าจะเป็นสับปะรดก็ได้นะคะเข้ากันสุดๆเลยค่ะชอบสูตรไหนใช้สูตรนั้นได้เลยนะ